ันคือมันขอโทษแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนไปถูก 100% อ่ะคือยังไงความผิดมันก็ยังติดตัวครับถ้าไม่ได้ทำให้มันถูกอ่ะมากมากแล้วไงมีอะไรก็รับหมดนั่นแหละจบขอโทษเขารับแล้วเขาขอโทษมาแล้วกูก็รับแล้วไงแต่ว่าคือเรื่องเอาของอะไรมันเป็นแก๊งก็คือมันมีเหตุฮัลโหลพี่ตะกี้ฮะอยู่อู่ครับอยู่ครับใช่อะไรกันครับคือตอนนี้เครียดมากครับมาอู่เลยครับได้ครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับได้ครับใช่กูเลยว่ากูให้ยกเรื่องนี้ตัดใจให้กับลุงไงกูไม่ทำอะไรเลยกูก็ปล่อยแล้วก็เรื่องนี้คือต้องลุงเป็นคนตัดใจเท่านั้นกูไม่สามารถตัดใจอะไรได้แล้วกูโดนด่าแบบเย็นเคด่าแบบเย็นเคเลยอ่ะพูดอีกเลยอ่ะเย็นเคพูดได้คำเดียวว่าเย็นเคอ่ะลุงด่ากูอ่ะลุงด่ายับเลยด่ายับไอสัตว์โลโกโปแล้วยังโดนอีกด้วยนะกูอ่ะโดนยับไอเอเซอร์กันมันกูว่ามันมีอาวุธแล้วมึงเริ่มป้นกันเองนะไอสัตว์กูโดนด่ายันกระทั่งข้างนอกอ่ะไม่จริงอ่ะแต่มันอันนั้นก็คือลุงมันเขาก็ชัดอยู่แล้วเว้ยคือห้ามพ้นกันเองเว้ยคือเขาก็ชัดเรื่องนี้กันอยู่แล้วเว้ยเรื่องที่มันไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะก็เดี๋ยวรอพี่สมชายมาก็ลองคุยกับแกดูแกน่าจะคุยกับให้ผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่คุยกันชั้นผู้ใหญ่ก็คุยก่อนใช่เราก็รอเนี่ยแหละเดี๋ยวคงพี่สมชายก็คงกลับมาเอารถแหละเพราะรถแกอยู่นี่นี่ใช่ไหมสีเขียวนะเราทำถูกหมดทุกอย่างอ่ะเราก็ว่าเราก็ถูกอ่ะเราก็ทำถูกแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ตัดสินใจชิงตัดสินใจก่อนด้วยใช่คือถ้าเราไม่ไว้หน้าอาจริงๆนะเราคงไม่มาฟังมาถามอาแบบนี้หรอกไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วลาน้าคงกระทืบไปแล้วแหละจริงๆนี่ไอ้เจ๊กี้เมื่อวานคือตอนนี้กูคิดว่าเราผิดอะไรเราไปพูดบอกว่าไม่ที่เราผิดคืออาบอกว่าเราผิดไงเราเลยผิดอะไรอาบอกว่าผิดเราก็คือผิดแหละใช่ถ้าอาบอกก็ผิดเราก็ผิดอ่ะตอนนี้คำพูดอาศักดิ์สิทธิ์สุดอ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนในเครือเราตอนนี้อาใหญ่สุดอ่ะคือเราอาพูดอะไรเราต้องฟังอ่ะตะกี้ถามตะกี้พูดว่าอะไรนะตอนมันก่อนทุบอ่ะตะกี้พูดนะไม่พูดอะไรสักอย่างแต่คุยโทรศัพท์อยู่ไม่ได้ยินปู่กำลังบอกแบบว่าบอกสถานที่ก่อนเสียชีวิตเอาให้เอาหมอมาให้เร็วที่สุดอยู่อ่ะแต่เดี๋ยวนี้แม่งสลบในที่ตุนเสียงนี่โอกาสอาวุธหายนี่สูงมากเลยนะแม่งฟังคนสับไม่ได้อ่ะหรือว่าที่ที่แบบรับตาคนอ่ะตอนนี้มันมีรออยู่2อย่างของเราอ่ะรอแรกเลยคือรอแรกคือรอลุงมารอที่2คือรอโดนตีนแค่นั้นแหละเราทำอะไรไม่ได้ไม่ได้กันนะไอ้เรื่องเมื่อคืนไงเรื่องเมื่อเช้าไงตะกี้ที่เราโดนปล้นอ่ะตะกี้พูดว่าอะไรนะก่อนโดนตีอ่ะอะไรนะก่อนโดนตีตะกี้ได้พูดปะพูดว่าอะไรนะอ้าวไอ้สัตว์อ้าวไอ้สัตว์อ้าวไอ้สัตว์แค่นี้เลยเหรอแบบยืนข้างอ่ะงงอ่ะงงอยู่อ่ะ80ดาวพี่ชิติเดชครับผมดูชิวมากครับ thank you ดูชิวเลยอุทานไม่ครับอุทานแหละอุทานอ่ะขอโทษนะเราสื่อกันจนเจอใช่ไหมเราจะไปรวมตัวกันอยู่ตรงไหนแล้วเราตรงนี้แหละบอสเดี๋ยวบอสก็น่าจะมาตรงนี้อ๋อเขาจะตีเหรอใช่เขาจะฟาดเราแล้วตอนเนี้ยไม่ใช่เฮียส่งนะอาร์เราเนี่ยอาร์เราจะไปเหล่าไม้เรียวมาฟาดเราทีละตัวแล้วจริงทำไมเราไม่คนเดียวฟาดเราเพราะว่านี่ไงว่าแกคือเดือดขึ้นมาเฉยหรือว่าคือนวยใช้เสียงส่วนมากไงในการตัดสินใจคือนวยไม่ได้ใช้การตัดสินใจของตัวเองนะคือคนในแก๊งอ่ะก็คือแบบว่าคิดแบบกันน่ะคือแบบเดียวกันน่ะนึกออกปะเออว่าจะเขาเรียกว่าตีเฮียส่งคืนแบบว่ามันมาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคือเขาไม่ไว้หน้าลุงเราอ่ะเออแล้วทีนี้ผมไปบอกอาไงว่าเออไปบอกอาไปขออนุญาตแกว่าจะพูดจะตีได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ผมก็ยอมมันนาวกับอะไรนะลุงยำลองใช่ไหมใช่ลุงยำลองกับสนาวสองคนแต่สนับกับเรดบอลใช่ปะเจ๊กี้แต่ว่าผมพูดแค่ว่าเราลงมติกันแล้วอาว่าเราอ่ะจะไปตีแก๊งเฮียส่งแล้วผมก็เลยจะพูดต่อเลยว่าผมเลยขออนุญาตผมเลยมาบอกอาไว้ก่อนผมจะมาขออนุญาตอาคือผมยังไม่ได้พูดคำว่าขออนุญาตเลยอาพูดอาไม่ฟังแล้วอาหูดับไปแล้วอะอาหูดับแล้วคือใช่อาคือโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยต
้องให้เขาไปคุยกับคนของเขาก่อนว่ามันยังไงถามจริงคำว่าลงมตินี่คือไม่ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะมันก็คือตอนนี้คือมันเป็นความคิดส่วนมากอะตอนนี้คือแก๊งอาไปแล้วอะใช่ความต้องเออแก๊งอาตอนนี้พอแบบผู้ใหญ่สุดที่แบบเป็นระดับหัวหน้าเขาไม่อยู่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาเสียงส่วนมากในแก๊งถูกไหมแล้วคือคนส่วนมากในแก๊งคือมันไม่ได้คิดว่ามันผิดอะที่เราทำอะคือคือมันโดนถึง2อ่ะใช่ถึง2ครั้งอ่ะอันนี้คือยังไม่พูดถึงเรื่องไอ้จุกนั้นน่ะไอ้จุกก็โดนนั้นน่ะแต่ไอ้จุกปัญหาพยานหาเหตุผลไม่ได้หาอะไรไม่ได้เลยมันเนียนนั้นน่ะมันกิ๊บเลยแต่อันเนี้ยคือไม่เนียนอันเนี้ยคือเราจับได้อ่ะนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอลุงอยู่ดีอ่ะรอลุงอย่างเดียวอ่ะมาด้วยไม่คือถ้าลุงว่าไงผมก็ว่างั้นนะถ้าลุงว่าฟังลุงอ่ะผมฟังลุงมากกว่าเพราะลุงคือที่สุดนะใช่ลองลงมาลุงคือที่สุดอ่ะลุงสั่งเอาก็คือต้องเอาอ่ะเขาบอกว่าเราอ่ะข้ามมาใช่ป่ะแต่ตอนนี้ที่เขาทำอยู่ก็ข้ามหัวลุงเหมือนกันนะจริงๆถ้ามุมมองเราอ่ะที่เราไม่อยากยอมเนี่ยมันคือข้อนี้เว้ยเข้าใจไหมใช่คือตรงนี้แหละมันคือแก๊งลุงไงอ่ะมันก็คือยืนกับแก๊งลุงเหมือนกันคือมันต้องเห็นอยู่แล้วว่ากูยืนอย่างยืนไก่แจ็คกี้อย่างเด่นไม่มีทางที่จะไม่รู้อ่ะไอ้กูไม่ได้ปลอมตัวไปนะชุดนี้เลยนะกูไปชุดนี้เลยกูไปชุดนี้เลยยืนโผล่ชุดนี้เลยอย่าไปเจอคิดสภาพดิถ้าวันนั้นลุงออกไปจากแก๊งจริงๆอ่ะก็เลยก็เป็นเงี้ยก็เละไงถึงบอกกูก็พอรู้ไงลุงออกไม่ได้หรอกถ้าฝั่งหนูไม่แบบว่าถ้าลุงออกอากันก็จะไปอยู่ด้วยไอ้สัตว์ท่านมันเยอะไปอ่ะไอ้เหี้ยมันน่ากลัวไปอำนาจมันล้นไปอ่ะโอ้ยตะเกียวพลังมันไม่ไหววะไอ้ตัดล้านบอสไอ้เหี้ยบอสอ่ะมันเยอะเกินอ่ะมันสูงเกินอารมณ์เหมือนกูเป็นโนวิดไปตีกับไอ้สัตว์เอ้ยไทคัสอ่ะไอ้เหี้ยต้องให้ลุงเป็นคนตัดสินใจป่ะแต่กูว่ายังไงก็ได้หมดได้ทุกรูปแบบไม่รู้ดิก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าก้าวความคิดลุงเป็นใหญ่อ่ะลุงว่าไงก็ตามนั้นเหมือนกันตึงเฉยก็ถ้าลุงปล่อยผมก็ปล่อยอ่ะแต่ถ้าลุงบอกให้สู้ผมสู้ตายอ่ะคือแล้วอาวุธหายผมก็กระทืบอีกอ่ะโอ้นะจะงงจริงนะจังหวะที่อามาพูดอ่ะจังหวะที่อามาพูดคือเรางงจริงนะตึงเลยเหรอตึงเลยถ้าพี่นารายอยู่ตอนนั้นอ่ะน่าจะรู้คือฝั่งนั้นอ่ะคือทำอะไรก็ไม่ผิดอ่ะฝั่งเราแค่คิดก็ตายแล้วอ่ะขอบคุณ10ดาวนะครับผม thank you ครับไอ้ลูกกูถามพี่สมชายไปไหนวะไปกับไหนทันเหรออะไรนะไอ้ชายอ่ะใช่พี่สมชายไปกับไหนทันไอ้ลูกอ่ะช่องแชทบอกกูว่าอะไรบ้างโอซีแป๊บนึงรอดูกูอย่างชอบเลยสักนะลืมมนไม่สู้คนพอคนหนึ่งกี่เรื่องกูก็ให้พี่เดี๋ยวชาตัดสินใจหมดเพราะว่ากูไว้ใจแกไงกูยังก้ำกึ่งกับผู้ใหญ่กับเด็กอยู่ของกู15ดาวพี่โน้ตครับผมไอ้เจ๊กี้เมื่อวานมึงได้พูดมันบ้างไหมอะไอ้เจ๊กี้น่าจะไม่ได้สู้บ้าง
ไอ้แจ็คกี้มันอยู่วะเนี่ยไอ้สัตว์เออมันก็บอกอยู่มันบอกว่าอ้าวไอ้สัตว์เออเขาก็พูดอยู่แล้วเมื่อกี้เขาก็พูดอยู่ว่าประโยคเดียวที่เขาพูดเลยคืออ้าวไอ้สัตว์แล้วก็ตายเดี๋ยวนี้มันเอาสิ15ดาวพี่ไม่บอกอย่าลองทำครับไม่มีโทรศัพท์ไม่แจ็คกี้มันอยู่วะเนี่ยใช่เหรอเรียกหมอไม่ได้เลยเหรอได้ยินเสียงไอ้แจ็คกี้เขาบอกน่าจะไม่อยู่มั้งบอกไปเลยก็โดนเปื้อนแล้วโดนทุบก็เอิงเดียวเลยดิใครมีเบอร์พี่สมชายบ้างลองโทรไปถามก็ได้แล้วตอนนี้เขาโอเคอยู่หรือเปล่าไม่ใช่โดนอ่อนไม่ใช่ว่าโดนอาแทงไปแล้วนะไม่ใช่ว่าเขามองพี่สมชายแบบผิดนะไม่หรอกเออพี่สมชายไปไหนแล้ววะเนี่ยแล้วถ้าพี่สมชายโดนขึ้นมาจริงๆอ่ะในกรณีที่แย่ที่สุดฮาเลยได้สับฮาแล้วสตันกว่าเดิมแล้วไม่รู้ทำอะไรต่อเลยไม่ลองโทรไปหาดูวะเชื่อไรลองโทรดูสิเออไม่ไรโทรไปหาชายดิหายไปนานแล้วน่ะฮาเลยนะช็อกอะผมบอกเลยสตันหน้าซิดกันกว่าเดิมอีกแต่เวลาพูดอย่างเงี้ยเราเสียใจนะหน่อยเสียใจมันน้อยใจเว้ยน้อยใจอะวันนั้นไอ้ดิกกี้กูอย่างเงี้ยเลยกูอย่างน้อยใจเลยผมบอกเลยนะทุกครั้งที่เขาบอกผมว่าตีติดแสงคือผมโคตรน้อยใจอะจริงๆไอ้คำนี้มันโคตรแรงเลยอะเออกูไม่ไปใส่รองเท้าตีติดแสงกันอะรองเท้ารักกูในร้านค้าอะไรมีอะไรกันเขาว่าอะไรอ้าวมึงเพิ่งมากูเรียกตั้งนานไอ้เวนมาเมื่อวานที่มึงโดนกระทืบมามึงได้พูดกับมันป่ะพูดนั่นแหละแค่คำอุทานนั่นแหละเอาไอ้สัตว์นะเอาไอ้สัตว์นั่นแหละแล้วก็ล่วงเลยนะโอ้ยเฮียมันจะมึงไม่ได้ยังไงวะคนหรือแป้งไม่ได้นวดขนาดนี้ไม่แต่เสียงมึงพูดไปแล้วใช่ไหมเจกี้พูดแล้วเออยังไงก็จำได้ 100% มึงเชื่อกูโอ้ยมีมอสสิบดาวครับผมมากครับไม่หยุดอ่ะยังไงก็จำได้แต่อย่างนั้นอ่ะไอ้มึงมีตู้ป่ะมันก็ไปเก็บหมดเลยฮัลโหลนี่ไงรับป่ะนะเขากำลังเคลียร์กันอยู่แบบกับเฮียส้มกับนายทันอ่ะใช่แล้วเขาว่าไงบ้างเขายังคุยกันไม่จบเขายังคุยกันไม่จบเขาบอกคุยจบแล้วเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับพวกเราโอเคมาด้วยปากฉลามลงรถมาโถมากระทืบจึ๊กๆๆๆตายห่ากันหมดแล้วแล้วเรามายืนตรงไหนที่อู่กันนะรอพี่สมชายไงแต่รถพี่สมชายอยู่นั่นนะใครเลิกกูไม่มีว่ะแล้วพี่สมชายไปไหนอ่ะพี่สมชายเขาไปคุยกับไอ้ทายไงเขาเมื่อกี้มาคุยกันแล้วมึงก็ไม่ยอมเข้าเยอะเขาลงมติในแก๊งกันไงว่าจะเอายังไงกับเยอะต้องพอดีว่ารับเพิ่นไปหน่อยขอโทษฮะคือเมื่อกี้คือเราเอาความคิดเห็นส่วนมากไงลุงไม่อยู่แล้วแบบว่าเราต้องแก้สถานการณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้างหน้าไปก่อนอ่ะแบบว่าดันจังหวะจะลุงจะมายื้อไปก่อนอ่ะก็ได้แต่รอใช่รออย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาเดือดมาแบบนี้คิดว่าถ้าเราไปต่อมันก็เดือดเข้าไปใช่ผมรู้ที่สายอาเราต้องเย็นตอนนี้อาเขาไอ้นี่อยู่เขาต้องเย็นกว่านี้นิดนึงก็ผมยังไม่เคยเห็นอายอมใครเลยนะขอบคุณพี่มอส100ดาวด้วยครับผมมากครับนี่ก็ตึงๆไงเขาเพิ่งเข้ามาก็ตึงมืออยู่ยังมูดอารมณ์ตัวเองยังไม่ได้ไงสัญชาตญาณดิบมันออกไอ้หน่วยเข้าใจมั้ยใช่แล้วเราต้องใจเย็นๆนะเวลาแต่ใจเย็นๆเถอะแล้วถ้าเลี้ยวทั้งรอบไปถามเขาดิถ้าเลี้ยวทั้งรอบไปเขาน่าจะเอาชาวนามาขวดด้วยก่อนเลยเออตัวสั่งเงินเอ้ยเราอย่ามองให้มันเครียดเรามองสนุกเข้าไว้แต่ผมชอบคุณภูนัทหรือเปล่าชื่อไงผมขออภัยนะครับที่บอกว่าลงมติกันเองเลยเหรอนวยจะไม่ข้ามหน้าข้ามตาไปหรอให้คุณลองมองแบบนี้กันบ้างนะเอ้ยไม่ใช่สิลองให้คุณอ่ะคุณพุทธินัทให้คุณมองอย่างนี้บ้างนะครับเฮียส่งมากระทืบแก๊งลุงแม็กที่แบบว่าเป็นตัวสำคัญในแก๊งลุงแม็กเลยนะลานะเนี่ยสำคัญนะผมบอกเลยสำคัญมากเพราะว่าเป็นคนหาของแล้วก็เขาไม่ได้คิดกันเลยแล้วถ้าลานะจับไม่ได้เขาก็ไม่ขอโทษแล้วก็ไม่ได้เอาของมาคืนให้ด้วยอย่างนี้คือเขาไว้หน้าลุงแม็กวะครับและอีกอย่างตอนนี้ลุงแม็กไม่อยู่พวกผมตัดสินใจกันเองมันเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าลุงแม็กถ้าใครได้ตามสตอรี่มาตั้งแต่แรกแล้วถ้าใครได้ตามสตอรี่อ่ะครับเขาจะรู้เลยว่า
ลุงแม็กเคยบอกผมกับพี่เซิร์กแล้วว่าให้ตัดสินใจกันเองถ้าวันไหนลุงไม่อยู่เพราะว่าสมมุติว่าผมอะตัดทำตัวก็ไม่ถูกต้องรอลุงมาคอยบอกคอยสอนตลอดวันนึงผมเอ๋อกันทางแก๊งขึ้นมาลุงกลับมาพวกผมเอ๋อกันหมดลุงอยู่ยังไงอะถูกไหมก็ใช่ลุงไม่อยู่ใช่ป่ะไม่อยู่ไม่อยู่ลุงไม่อยู่กูกำลังจะไปหาลุงเนี่ยหึขิงขิงขิงเออไปดูหนังกับลุงไว้เฮ้ยทับบุรีแกงโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะน่ะอ่ะเราไปกี่โมงอ่ะ2:45ไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วกูจะไปกูจะไปดูหนังกับลุงทำไมอ่ะให้เด็ดให้เด็ดทำไมอ่ะกูจะไปต้องไปกับลุงทำไมอ่ะเฮ้ยมันจะทิ้งพวกกันเนี่ยเออจริงเดียวกูมาเลยกับลุงโอ้เข้าใจก็ระวังกันรักษาการนนท์นี่แล้วก็นั่นรักษาขันหน่อยฉีดยาให้ด้วยนะมีตังค์พันสองพอฮาเดสไปเปลี่ยนสีหัวมาเหรอใช่ฮาเดสเหรออ่ะลำบากค่ะกระเป๋าเลขอะไรครับเลข45ค่ะฉีดยาด้วยหมอใหม่แล้วได้2ได้ไหมใช่ค่ะคุณจ่ายไปแล้วนะ 1,200 คนอื่นเท่าไหร่อ้าวไม่เห็นเลือดเต็มเลยอ่ะไหนอ่ะไม่เต็มอีก2คนเท่าไหร่ครับไปแล้วหน่วยไปป่ะเนี่ยเต็มเลยไม่ได้ไปอีก2คนเลยหมาหัวหน้าเราตกกระป๋องแล้ว500ค่ะก็ผมว่าหลานเราละครับน้องๆ45ค่ะเขาชนกูก่อนไอ้ยังเคี้ยเออเขาชนกูก่อนเขาชนกูก่อนเขาชนกูก่อนเอาดิเอาดิขอบคุณค่ะอันวิทยุไว้เลยไอ้วัวแวก็กลัวหลานละกันครับน้องๆเวลาแบบนี้ลุงไม่อยู่เท่าสุดๆจริงช่วงช็อตสำคัญลุงไม่เคยอยู่เลยนะเป็นช็อตที่ว่ามันเป็นจุดตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดอ่ะใช่มันคือแบบหักเลยตอนนี้ตอนแม่ตาบ้านตัดสินใจได้เลยอ่ะคือตอนนี้เหมือนเราเล่นชาเลนจ์เกมอยู่อ่ะแบบว่าไม้ผูอ่ะถ้าเราก้าวไปทางไหนผิดทีคือเราล่วงเลยพังหมดอ่ะอืมคือผิดนิดเดียวไม่ได้เลยไม่เมื่อกี้อาเขาอารมณ์เหมือนพร้อมหักแล้วก็ต้องรอลุงด้วยถ้าลุงเขาพร้อมหักก็มาดิครับเอาไปใช่ไหมใช่ไม่ใช่ห้าวเลือกเกินจะไปกินข้าวเนี่ยห้าวเลือกเกินในเย็นเชียร์แล้วก็ทิ้งงานเถอะกูเนี่ยเราปวดหัวก็มึงไอ้ยิ้มตัวปัญหาครับน้องๆอย่าวุ่นวายกูเชื่อว่าสายสัมพันธ์ลุงกับอาแน่นแฟนสรุปเรื่องนี้เราต้องไปขอโทษจริงๆแล้วเนี่ยเออเราไปยังเราเป็นฝ่ายถูกเราคือเราก็ขอโทษฝ่ายผิดนะเออกูเคยผ่านมาก่อนไอ้นุ้ยถ้าเราจะขอโทษแล้วก็ขอแค่นั้น